ันนี้มาทดสอบเป็นกีตาร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่นะของทางค่ายกูสตานะครับก็ชื่อรุ่น GST07 ก็จะเป็นรุ่นราคาสูงของเขาเลยก็คือเป็นรุ่นท็อปของเขาเลยครับราคาอยู่ประมาณ 9,900 บาทตัวนี้เป็นสินค้า Exclusive ของทางร้าน Music Arm นะเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวก็สเปคเจ๋งมากๆอธิบายเรื่องสเปคกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอากีตาร์เข้าไปให้ดูใกล้ๆนะให้เห็นชัดๆเลยว่ามันเจ๋งเนี๊ยบแค่ไหนนะครับโครงสร้างบอดี้ทำจากไม้มะฮอกกานีนะแล้วแปะลายไม้คิ้วเมเปิลเป็นวีเนียร์เมเปิลนะครับคอเป็นโรสเทดเมเปิลนะครับคือเมเปิลอบเมเปิลย่างนั่นเองแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดตรงนี้เป็นอีโบนี่นะครับด้วยนะครับก็จะสีออกดำๆเข้มๆนัดเป็นกระดูกนะครับลูกบิดแบบล็อกสายชุดคันโยกเนี่ยจะเป็นของวิลกินสันรุ่น WVS50MK2 ก็คือว่าได้มาตรฐานมากโยกได้เสถียรนิ่มนวลดีเด้งดีชุดปิกอัพจะเป็นฮัมซิงนะครับก็แม่เหล็กเป็นชนิดแบบอัลนิโก้ทั้งหมดทั้ง3ตัวเซเลคเตอร์5ทางตามปกตินะครับ5ทางแล้วก็1วอลลุ่ม1โทนพิเศษคือฮัมบักกิ้งตัวหลังเนี่ยมีเซเลคเตอร์ตัดคอยได้คือดันลงเป็นโหมดฮัมบักกิ้งพอดันขึ้นเป็นซิงเกิลคอยแล้วโหมดตัดซิงเกิลคอยเขาค่อนข้างโอเคมากคือตัดคอยแล้วเนี่ยของฮัมบักกิ้งเมื่อใช้แก๊กผสมจะเป็นฮัมแคสซลิ่งไปในตัวคล้ายๆว่าเป็นซิงกับซิงผสมกันเหมือนสไตล์แบบกีตาร์สแตรทแบบ Fender ทําให้ได้ซาวด์หลากหลายนะค่อนข้างครอบคลุมดีโอเคด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เนี๊ยบสวยงามครับเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเข้าไปจ่อเลยดูปิกอัพก่อนแล้วกันก็สวยงามนะชัดเจนดูยองวิลกินสันนะครับผมก็ทำแกะมาจากกล่องก็ทำการเซตอัพนิดหน่อยนะตั้งอินโทเนชั่นแต่แอคชั่นความสูงนี่มันโอเคอยู่แล้วนะก็ตั้งแค่สายให้มันตรงเซตคอนิดหนึ่งงานค่อนข้างโอเคนะแอคชั่นค่อนข้างต่ำดีนะจากโรงงานเนี่ยความสูงแจ๋วเลยฟิงเกอร์บอร์ดก็อีโบนี่เฟดก็ใหญ่ดีนะเป็นประมาณมีเดียมจัมโบ้แต่ผมว่ามันใหญ่เหมือนจะใหญ่กว่าเฟดของเฟนเดอร์ทั่วไปก็คือชาวล็อกเลยอ่ะสบายเลยฟิงเกอร์บอร์ดก็เนียนดำเงางามสวยดีนัดตัวนี้เป็นกระดูกนะเห็นเลยนะครับมาทำมาค่อนข้างเนี๊ยบมากชอบโลโก้เหมือนเดิมโลโก้สีสวยทำแบบใส่ใจรายละเอียดมากนะสวยงามหัวก็เป็นแมทชิ่งนะครับสีเดียวกับบอดี้มาดูด้านหลังบ้างลายไม้มะฮอกกานีซึ่งสวยดีนะครับเป็นเส้นๆงานเข้าโค้งเข้าอะไรนี่คือเป๊ะต้องยอมรับนะเนี๊ยบมากงานแบบสมบูรณ์แบบเลยบอดี้ก็จะมีขอบไบดิ้งขาวๆนะดูซอกคอเนียนคอก็เป็นโรสเซนเมเปิลนะครับเมเปิลย่างเมเปิลอบแล้วก็เป็นคอแบบไม้ชิ้นเดียวไม่มีต่อที่หัวเลยนะครับลูกบิดก็เป็นล็อกสายแล้วก็มีปั๊มยี่ห้อกูสตาคือสมบูรณ์ในตัวมันเองจริงๆครับโอเคในการเทสเดี๋ยวเล่นไปพูดไปแล้วกันนะสบายๆจะได้รู้แล้วว่าเล่นถึงปิกอัพตัวไหนแล้วนะเล่นมันเชิงอธิบายให้ฟังอ่ะมาเช็คเรื่องนี้ก่อนละกันว่าโทนมันกวาดได้มากน้อยแค่ไหนนะใช้ฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนอันนี้ปิดโทน0นะครับลองโทนมาประมาณ5นะครับแล้วก็โทน10นะครับสุดตัดเป็นซิงเกิลคอยนะครับจากตอนแรกดันขึ้นตัดเป็นคอยนะครับตัดเป็นฮัมนะครับเสียงก็ต่างชัดเจนคราวนี้แก้ผสมบ้างเป็นฮัมผสมกับซิงก็จะจี่ตามปกติเหมือนเปิด3คอยพร้อมกันนะครับฮัม2คอยฮะแล้วก็ซิงตัวกลางตัวเดียวThank you.
อยดูนะครับของ Hum ก็เท่ากับว่าเป็น Hum Canceling นะเป็นซิงกับซิงตัวกลางผสมกันข้ามมาเป็นซิงตัวกลางตัวเดียวนะครับแล้วก็ซิงตัวกลางผสมกับซิงตัวเน็กก็ผสมกันก็เป็นทำแคสซิ่งนะคือไม่จีเหมือนกันก็เสียงเพราะดีนะมีความกลมๆเด้งดีแล้วก็ข้ามมาเป็นซิงตัวเน็กตัวเดียวนะครับค่อนข้างโอเคมากเดี๋ยวคราวนี้ลองข้ามมาเป็นใส่เอฟเฟคคอรัสบ้างนะแล้วก็เปิดดีเลย์บ้างลองเล่นดูว่ากับชุดปิกอัพต่างๆให้ลักษณะเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับ
แล้วเดี๋ยวข้ามมาเป็นเสียงแตกนะครับก็ไล่ทีละแก๊กเหมือนกันแต่อาจจะไม่หยุดพูดหน่อยเพราะจะได้รู้ว่าเล่นถึงแก๊กไหนแล้วนะก็เริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังเพียวๆเพราะนั้นก็จะไม่จีนะเป็นเรื่องปกติคราวนี้ลองฮัมบักกิ้งตัดคอยนะก็จะจี่ตามปกติแต่ก็ได้อีกคาแรคเตอร์หนึ่งเสียงจะจิกจิกกระแทกกระแทกออกมาแล้วก็ลองเป็นกลับมาเป็นโหมดฮัมบักกิ้งนะครับแต่ว่าผสมกับซิงตัวกลางอันนี้ก็จะจี่เหมือนกันเดี๋ยวก็จะตัดซิงเกิลคอยของฮัมบักกิ้งมาเป็นผสมกับซิงตัวกลางมันจะฮัมแคนเซลลิ่งครับจากตอนแรกอันนี้ลองเป็นซิงตัวกลางตัวเดียวนะอันนี้ก็จะจี่แน่นอนครับ
็ข้ามมาเป็น2ซิงผสมกันนะอันนี้ก็ทำแคนเซลลิ่งไม่จีแน่นอนก็สุดท้ายเป็นซิงที่ตัวเน็กตัวเดียวนี้ก็จีแน่นอนนะครับทั้งหมดเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นกีตาร์ที่สมบูรณ์แบบในตัวมันเองได้มาตรฐานสเปคอย่างที่บอกไปนะครับก็คือสเปคดีชุดคันโยกงานเฟดงานคองานอะไรทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบคือเป็นกีตาร์ที่ได้มาตรฐานเล่นได้จริงจังดีๆตัวหนึ่งปิกอัพเดิมๆก็ลุยได้เลยออกงงออกงานสบายๆกับไอ้กุสตา GST 07ตัวนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าอยากได้ไม่ต้องติดต่อผมนะครับไปติดต่อร้านค้าที่เขาขายเลยอย่างเช่นร้าน Music Arm เลยนะครับก็ซื้อสั่งซื้อเขาได้เลยผมไม่ได้ขายกีตาร์นะครับไม่ต้องติดต่อมานะก็ฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับก็บ๊ายบาย